การเข้าสู่ระบบการรักษาเมื่อคุณติดเชื้อโควิด -19 หลังจากตรวจพบเชื้อให้ท่านแยกกักตัวและสังเกตอาการตัวเองพร้อมจำแนกระดับความรุนแรงของท่านก่อนผู้ป่วยสีเขียว 1. อาการน้อยหายใจได้ปกติ 2. ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตราย 3. อายุไม่ถึง60ปี 4. บ้านมีพื้นที่สำหรับการแยกอาศัยได้ถ้าคุณมีคุณสมบัติครบ4ข้อนี้ให้เตรียมบัตรประชาชนและผลตรวจ ATK ลงทะเบียนเข้าระบบรับการรักษาแบบ Home Isolation คือการแยกรักษาที่บ้านโดยสามารถโทรผ่านเบอร์1330กด14 1506ต่อ6หรือสแกน QR Code เมื่อแพทย์พิจารณาว่าคุณสามารถรักษาตัวที่บ้านได้คุณจะได้รับอุปกรณ์จำเป็นในการรักษาและเอกสารเพื่อใช้ติดต่อกับทีมแพทย์เพื่อประเมินอาการทุกวันหรือส่งยาเพิ่มเติมโดยปกติ 80% ของผู้ป่วยโควิดจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวและสามารถหายเองได้แต่ถ้าอาการหนักขึ้นจะมีรถมารับเพื่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลหากบ้านของคุณไม่มีพื้นที่หรือไม่พร้อมให้ขอรับการรักษาแบบ Community Isolation คือการรักษาที่ศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามหรือ Hospitalและผู้ป่วยที่อาการหนักไม่สามารถทำการรักษาที่บ้านได้ให้เตรียมเอกสารเพื่อติดต่อ call center เพื่อเข้ารับการตรวจ RT-PCR และขอเตียงเคสสีเหลืองหายใจลำบากไอแล้วเหนื่อยมีอาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัวให้ผู้ป่วยเตรียมบัตรประชาชนผลตรวจ ATK เอกสารและข้อมูลจำเป็นตามภาพเพื่อเตรียมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แล้วโทร1668หรือ1669เคสสีแดงที่มีอาการหอบเหนื่อยหนักจนถึงอ่อนเพลียหมดสติร่วมกับมีค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 96% จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาลผู้ป่วยควรเตรียมเอกสารและข้อมูลให้พร้อมทุกครั้งเพื่อสะดวกในการให้ความช่วยเหลือเมื่อได้รับการยืนยันเป็นผู้ป่วยในระบบแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาเพื่อมารับไปรักษาระหว่างที่รอรถพยาบาลให้เตรียมของใช้ที่จำเป็นบัตรประชาชนบัตรประกันยาประจำตัวเงินสดติดตัวเอาไว้สำหรับการไปโรงพยาบาลเมื่อหายดีแล้วผ่านการวินิจฉัยของแพทย์ไม่ต้องมีการตรวจเชื้อซ้ำสามารถกลับมาใช้ชีวิตต่อได้โดยไม่มีการแพร่เชื้ออีกเพราะเราอยากให้คุณปลอดภัยและผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน